อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูแครกเกอร์บราวนี่มาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งอเนกประสงค์ตรากบกับผงโกโก้ผงฟูและเบกกิ้งโซดาให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันและน้ำตาลละลายเติมเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันค่อยๆเติมส่วนผสมแป้งคนให้เข้ากันใช้พายางคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งบีบส่วนผสมที่ได้ลงตรงกลางชิ้นแครกเกอร์ตกแต่งด้วยอัลมอนด์ให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแครกเกอร์บราวนี่ถ้ามีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ